คือตั้งแต่เปิดร้านเกมแล้วก็เล่นร้านเกมมาตั้งแต่เด็กเนี่ยผมไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่แม่งมาฟิตมึงมาวิทย์เพื่อนในร้านเกมของเชี่ยเลยมึงฟิตขนาดนั้นเลยวะฮะแล้วมึงฟิตขนาดนั้นเลยชื่อต่อยก็ไม่ได้นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซิมูเลเตอร์นะครับในพาร์ทที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายนะครับก็อย่างแรกเลยครับเราจะมาบริหารร้านเกมก่อนเลยนะครับนะก็อยู่นะครับหากพวกเรากำลังสบายยันตบมือพันนะแสดงว่าสบายกันเต็มเลยนะครับนะกูงงเลยครับตอนนี้ร้านเรากำลังกิจการลุ่งลิ่งมากนะครับรุ่งเรืองนะครับนะรุ่งเรืองแบบรายได้ต่อวันนี้แบบโอ้โหผมบอกได้เลยว่าเปิดร้านเกมประมาณ20วันนะคุณผู้ชมเข้าใจป่ะนะฮะเปิดร้านเกม20วันไม่ได้เฟอร์รารี่ขับแล้วเดินดันอะไรกูเนี่ยนะครับก็ผมบอกเลยว่าแบบเรารวยมากนะครับนะแล้วนี่เหี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเกมมันก็บั๊กเหลือเกินนะใครมันอะไรตึกึ่งตะกังตะกึ่งตะกังอะไรล่ะโอ้โหเอ้าโอ้ขี้เต็มร้านโอ้ยน้อนะมึงเป็นเหี้ยอะไรมึงโอ้ยขี้เนี่ยล้างล้างมือขี้โถโอ้ยมึงขี้เนี่ยมึงหัดกดน้ำบ้างเชี่ยมึงไม่กดกันสักคนเลยฮะมันยากใช่ไหมขี้แล้วกดน้ำเนี่ยนะครับก็เอาละครับสำหรับวันนี้ครับกว่าจะได้พักนะก็เป็นการเปิดคลิปที่เหนื่อยสาหัสนิดนึงนะครับก็สำหรับตอนนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะร้านตอนนี้เราเปิดร้านเกมได้เดือนนึงเนี่ยผมว่าเปิดร้านเกมนี้รายได้ดีมากนะฮะตอนนี้คือเลทเกมจัดๆนะครับฟาร์มจนอิ่มนะครับก็คือรายได้ได้แบบมหาศาลเป็นกอบเป็นกำได้ว่าสองอาทิตย์สามอาทิตย์น่าจะได้แลมโบขับนะฮะแล้วโต๊ะเป็นเชี่ยอะไรเนี่ยฮะเกมเป็นเชี่ยอะไรกันเอ้าอ่ะโอเคนะฮะเกมนี้เกมดีนะเกมดีสุดๆเลยนะครับชอบมีบั๊กจะตั้งโต๊ะเฉยๆนี่ยากอะไรวะฮะกว่าจะตั้งได้นะครับคือตอนนี้เรามีโต๊ะคอมมาเพิ่มอีกหลายโต๊ะมากนะครับเรียกได้ว่าเป็นแบบโต๊ะคอมไฮเอ็นนะฮะไฮเอ็นก็คือทุกอย่างเนี่ยเป็นของหรูหรานะครับเราไม่เคยใช้ของกากในร้านนี้นะถึงแม้ว่าจะเป็นอดีตนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องตะเกียกตะกายใช่ไหมครับในการที่จะแบบเป็นคนที่แบบนะมีการพัฒนานะครับคนเรามันจะจมปักอยู่ที่เดิมไม่ได้นี่บอกได้เลยร้านผมเนี่ยนะครับไอ้เหี้ยไม่ยิงกันตายหาทุกวันเลยนะครับก็ร้านผมเนี่ยขู่ที่เรียกว่าพัฒนาขั้นสูงนะฮะเรียกว่าแอร์กี่ที่3ตัวนะครับดูเซตอุณหภูมิออโต้นะครับเข้ามาในร้านนี่เย็นฉ่ำมากมายนะครับส่วนเครื่องเล่น VR นี่ทุกตัวนี่แบบเป็นของหรูของร้าหมดนะฮะไอ้เคียเซ็กทอยนี่ก็เดี๋ยวเอาเราจะเอาไปขายนะครับใครมาทำเสียงทึ่งท่าทึ่งท่าแถวนี้วะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการผมจะทำอะไรนะอ๋อประกอบคอมนี้ขึ้นมานะฮะคอมนี้ขาดเก้าอี้นะครับดูนะฮะตอนนี้คือสเปรย์นะครับตอนนี้เปิดเกมร้านเกมมาหลายวันเริ่มเข้าใจแล้วว่าการที่มีสเปรย์ดองไว้ในร้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สุดๆนะเหี้ยหมาเป็นห้องหมามันนอนหน้าร้านคุณผู้ชมนะครับแล้วไม่ให้กลิ่นหมามันเข้าไปในร้านเว้ยบางคนก็ขี้ไม่ลาดนะครับเป็นโรคเชี่ยอะไรขี้ไม่ลาดจริงก็ไม่รู้นะครับก็เลยแบบทำให้ร้านเกมเรามันเหม็นขึ้นมานะครับส่วนไอ้เมาส์กับกาที่เอาไปทิ้งไอ้แม่โอ้ยเหนื่อยยากลำบากเข็นจริงเลยการเปิดร้านเกมเนี่ยแต่รายได้ดีนะฮะเน้นย้ำนะครับร้านเกมสาขานี้เปิด2เดือนได้ขับแบมโบแน่นอนนะครับนี่โอ้โหดูรีวิวครับรีวิวดีกันตลอดนะฮะของดีครับร้านดีก็อย่างนี้มีเดินหมามันนอนเฝ้าหน้าร้านชื่อหมีนี่ก็เต้นทั้งวันชื่อวางชื่อวางไม่ได้ชื่อแผ่นรองเมาส์โง่โอเคแผ่นรองเมาส์ไปดีนะไปอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะโอ้โหเรามีซูเปอร์โปรคอมพิวเตอร์ตรงนี้มาได้ยังไงโอเคเดี๋ยวเราจะมาตั้งตรงนี้นะเกมก็ดีเหลือเกินนะครับโอเคมีคนกำลังจะเล่นเกมใช่ไหมเปิดชั่วโมงให้ลูกค้ากันนะโอ้โหลูกค้าเข้ามามากมายนะผมบอกได้เลยว่าชั่วโมงของผมเนี่ยชั่วโมงละ1,800นะครับชั่วโมงละ1,800เข้า
าทีนี่มึงรวยเลยนะครับโอ้โหแล้วก็เราเนี่ยมีเงินมากมายนะครับในการเอามาพัฒนานู่นนี่นั่นได้อย่างรวดเร็วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะรออูดมาส่งก่อนนะครับอูดมาส่งเขาแหมติง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 นี่อูดโอเคมาส่งทีนี้เราก็สามารถเซตติ้งเครื่องนี้ได้ละนะเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้นะก็แต่คีย์บอร์ดเราหายไปแล้วอันนึงวะโอเคครับใครไปโดนส้นตีนนี่ป่าววะรู้สึกมีคนโดนส้นตีนนะครับแล้วก็โดนจริงๆด้วยนะลูกค้าเล่นเราไม่จ่ายนะครับโดนส้นตีนเป็นเรื่องธรรมดานะเดี๋ยวทำการซื้อนะฮะตอนนี้เรามีเงิน 8,000 บาท 7K นะครับเที่ยหาอะไรมันเยอะแยะไปหมดเลยวะเนี่ยไม่ทันแล้วนะครับจากพาร์ทที่แล้วนะฮะพาร์ทที่แล้วนะฮะก็คือเราสะสมบรรดาของเหลือตัวนี้มากมายไก่กองนะฮะก็คือมันขาดไอเตาอบเตาไมโครเวฟไปเพราะว่าอาหารบางอย่างอ่ะมันกินไม่ได้นะฮะมันต้องเอาไปอุ่นก่อนแล้วมันถึงจะเสิร์ฟได้นะฮะแล้วไอเหี้ยพ่อครัวแม่ก็เสือกทำอ่ะพ่อก็ไม่รู้นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำมาทำไมนะครับเกมแม่งฉลาดเหลือเกินนะครับดูอีเมลสิมีแต่อีเมลแบบลูกค้าไม่จ่ายตังค์นะครับแล้วก็โดนส้นตีนทุกคนแล้วก็เตะอีกแล้วนะครับแน่โอเคครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากแน่โอเคเดี๋ยวทำการอัปเกรดร้านเราจะใส่เป็นนี่ที่ขายฮอทดอกหน้าร้านคอฟฟี่กาแฟนะกาแฟแล้วก็เครื่องอบขนมปังไมโครเวฟตู้เย็นกูมีเงินกูซื้อได้หมดนะครับไอ้เหี้ยใครชักดาบอีกอ่ะนะครับแน่ไอ้เหี้ยนี่ชักดาบอีกมั้ยเนี่ยเขาไม่ได้ชักดาบนะฮะคือตอนนี้โอ้โหกิจการเราแบบวันๆคือนั่งอยู่เฉยๆนะครับแล้วก็รอรับตังค์นะฮะเป็นอาชีพในฝันนะครับใช่มั้ยนั่งเฉยๆรอรับตังค์นะครับแต่ว่าไม่มีเวลาออกไปใช้ตังค์นะฮะคือแม่งหาคนมาแบบทำหน้าที่นี่แทนไม่ได้นะครับกับการแค่แบบเปิดเครื่องให้ลูกค้าเนี่ยอะไรมันจะขนาดนั้นวะโอ้โหเงินเราเยอะมากนะครับคุณผู้ชมโอเคตอนนี้เรามีเขาเรียกว่าไมโครวไวโครเวฟนะใช่ไหมนี่เรามีไมโครเวฟนะครับสามารถเอาของมาอุ่นร้อนแล้วก็ทำขนมปังปิ้งได้นะครับพี่หานี่ก็ยืนสวยทั้งวันโอเคตอนนี้เราต้องทำอะไรนะนี่เหี้ยอะไรเนี่ยอ๋อร้านขายฮอทดอกเหรอมันจะมีคนมาซื้อฮอทดอกจริงๆเหรอวะคุณอยากจะรู้ก็คือมันจะมีตัวที่เดินมาตรงนี้เพื่อซื้อฮอทดอกใช่ไหมโอเคถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจการเสริมนะครับสำหรับร้านเกมของเรานะก็คือขายอาหารนะครับนะเดี๋ยวน้องอาจจะไม่รู้นะร้านเกมเนี่ยร้านเกมร้านกาแฟนะครับรายได้หลักมาจากอาหารนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าช่วงนี้นี่ค่าไฟแพงนะครับใครที่แบบเปิดร้านเกมอยู่น่าจะรู้นะแค่เปิดแอร์อยู่ในร้านเนี่ยเปิดแอร์ในร้านนะเปิดแอร์อยู่เองแม่งก็เจ๊งแล้วนะฮะปัจจุบันโอ้โหแล้วแม่งคัดจออย่างแพงไอ้เปรตนะโอเคเราจะอัปเกรดนะตอนนี้เรามีตังค์อยู่เยอะแยะมากมายนะ 5,000 เดี๋ยวทําการไปผมจะไปซื้อกระเป๋าเป็นกระเป๋าขั้น3แล้วไอ้เหี้ยพวกเหี้ยนี่คืออะไรวะเนี่ยโอเคของเหี้ยอะไรเต็มร้านไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาของพวกนี้ไปขายทิ้งแล้วก็เราจะรับเควสนะคุณผู้ชมวันนี้เป็นเควสเอ็นเกมนะเหี้ยหาอะไรไหนวะเนี่ยโอเคเป็นเควสเอ็นเกมนะฮะที่เราจะรับในวันนี้นะครับก็คือแป๊บหนึ่งกูอธิบายอยู่นะครับก็คือเราจะสามารถไปทำลายนะฮะทำลายคู่แข่งทางธุรกิจในฝันเลยใช่ไหมใช่ไหมใครๆก็อยากเป็นแบบเปิดกิจการอยู่คนเดียวใช่ไหมไม่แบ่งคนอื่นนั่นแหละครับนั่นก็ชีวิตผมเหมือนกันนะครับช่วงนี้ไม่ได้ใช้ไม้แบตนะครับขออนุญาตซื้อสักไม้แล้วกันนะครับโอเคแล้วเราจะซื้อกระเป๋าราคาแพงสุดนี่กระเป๋าแพงสุดครับตัวนี้กระเป๋ากระโปรงกระเป๋ากระโปรงนี่แล้วกระเป๋าเดินไปขายใช่ป่ะนี่แล้วกระเป๋าทหารมาใส่โอ้โหดูของใส่ได้10ช่องคุณผู้ชมจะบ้าแบบยินดีนอนไม่สนใจเชี่ยอะไรเลยนะเดี๋ยวเมื่อกี้ไม้นี่ครับนี่คือไม้ตีหัวพ่อแล้วนะครับนี่ฟาดทุกคนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนอนก่อนนะเพราะว่าเราต้องรีสตาร์ทใหม่นะครับเพราะว่าเควสมันบั๊กเว้ยนะเราจะขึ้นไปชั้น3นะครับแต่ว่าชั้น2เนี่ยเราต้องมาเคลียร์คุณผู้ชม
ี้ยคู่แข่งทางธุรกิจครับมารเปอร์เซ็นต์ทางการค้าไอ้เคี้ยววันนี้กูเป็นอะไรเนี่ยกูพูดทั้งวันเลยเนี่ยเฮ้ยเซียนเฮ้ยนอนอย่าลืมดูบุหรี่นะเพื่อสุขภาพดูบุหรี่เคี้ยอะไรไม่ใช่ลิ้นนะครับนอน yesโอเคครับเกมเซฟเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะรีบกลับไปที่ร้านของเรานะครับพาร์ทนี้นี่เป็นเชียร์อะไรไม่รู้ครับผมรู้สึกว่ามันถึงเวลานะครับคุณผู้ชมมันถึงเวลาที่เราจะต้องกำจัดเซียนหนามดูครับผมซ้อมเดี๋ยวแล้วมึงมีมืออยู่สองข้างมือมีอยู่สองข้างแล้วอะไรถือไม้อยู่วะแล้วไม้ถืออะไรอยู่อะไรถือไม้อยู่โอเคนะทีนี้เราจะมารับเควสนะครับคุณผู้ชมจับไอ้เหี้ยขอทานนี่โอ้โหใช้ตังค์ 1,500 โอเคเอ้าคือกูไม่ต้องไปทำลายอะไรเองเลย อยู่ๆก็ร้านคู่แข่งทางธุรกิจระเบิดนี่เลยเอางี้เลยพี่นะครับโอเคตอนนี้เราหมดคู่แข่งทางธุรกิจแล้วนะครับโอเคเพราะฉะนั้นคนอื่นที่ไปเล่นอยู่ร้านนู้นก็จะมาเข้าร้านเราใช่ไหมฮะสุดยอดมากเป็นอะไรที่บันเจิดสุดๆนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้เรามีตังค์อยู่เท่าไหร่ 5,000 นะตอนนี้เรามี 5,000 นะครับคุณผู้ชมโดยที่ผมเนี่ยจะทำการอัปเกรดร้านเดี๋ยวตอนแรกเราจะเปลี่ยนสีร้านก่อนผมรู้สึกว่าโอ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยพร้อมนะครับเราจะทำการเปลี่ยนสีร้านเป็นอันนี้ไหมโอ้ไม่เท่เลยว่ะไม่แจ่มใสเอาเหมือนเดิมแล้วกันโอ้ชมพูไปอีกไม่เท่ว่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอ้ยเปิดเชื่อให้ลูกค้าก่อนยื่นตังค์อีกโอเคเราจะทำการจ่ายบินนะฮะจ่ายบินค่าพนักงานทำความสะอาดแล้วก็เราจะทำการเพิ่มชั้น2นะผมจะทำการเพิ่มชั้น2คุณผู้ชมขยายร้านเพื่ออนาคตที่ดีมีตั้งอยู่ 4,000 นะฮะตอนนี้เราจะอัปเกรดร้านไปเป็นชั้น2นี่ชั้น2ดูนี่โอเคขึ้นไปดูหน่อยนะแป๊บนึงนะไอ้ขี้พัดลมนี่ทำไมมันคว่ำวะเช็คอุณหภูมิก่อนอุณหภูมิดีนะอุณหภูมิดีโอ้ขึ้นชั้น2ตัวนี้เหรอว้าวเราไปดูดิชั้น2มีอะไรเอ้าเหี้ยแม่งตันแค่นี้มันตันแค่นี้เนี่ยนะโอ้แล้วพนักงานทำความสะอาดเราไปไหนอย่าบอกนะว่าแกไม่ยอมมาทำงานแล้วเจ้าหุ่นกระป๋องแกก็ฉันก็จ้างแกอยู่ที่นาทำไมแกไม่มาทำความสะอาดฮะไล่ออกแล้วจ้างใหม่ได้ไหมดูว่ามันทำอยู่วะเพียงแต่เราไม่เห็นดูแป๊บเอามึงทำอยู่เหรอโทษคิดว่าอู้งานเปิดดูแม่งขี้ทั้งวันพวกมึงนี่เป็นเหี้ยอะไรช่างมันแล้วกันนะช่างหัวขี้มันนะโอเคตอนนี้เราจะทำการฉีดสเปรย์กันนะพวกที่มาเล่นเกมบางทีแม่งไม่อาบน้ำมาเนี่ยมาดูแต่หนังโป้ในร้านเกมทุเรศทุเรังทุเรียนเงาลำไยจริงๆพวกมึงเนี่ยโอเคทีนี้เราจะทำการสร้างเครื่อง PlayStation 5ใช่โอเคครับเราจะสร้างเครื่อง PlayStationโดยที่เครื่อง PlayStation เนี่ยรู้สึกว่าเราจะต้องใช้เครื่องคอนโซลนะฮะโอ้มีให้เลือกระหว่าง Xbox กับ PlayStation นี่นะครับว่าคนจริงเนี่ยเล่น PlayStation ต่างหากนะฮะมากันเต็มรายได้ดีมากรายได้ดีสุดๆมันวิ่งไปต่อยแล้วมันไม่ได้ตังค์วะเกมแม่งบั๊กไปแล้วPlayStation เราจองไปแล้วเนาะเดี๋ยวลูกค้าเข้าPlayStation ต้องใช้จอยด้วยใช่ไหมจอยดูดิโอเคเกม Station จอยสติ๊ก600มีจอยทองคำด้วยจอยทองคำแม่ง4ดาวครึ่งนะครับไอ้เปรตต้องใช้อะไรอีกต้องใช้เก้าอี้นะเก้าอี้นั่งเล่นต้องใช้จอไหมต้องใช้ทีวีใช่ไหมยอตัวแพงสุดแพงสุด 1,200 นะแล้วก็โต๊ะต้องมีโต๊ะสำหรับเพลย์ใช่ไหมโต๊ะ PlayStation ดูแบบโต๊ะไหนวะเนี่ยนี่หร
คอนโซลใช่ป่ะคอมพิวเตอร์โหตัวคอนโซล 1,200 ไอ้ 1,100 ตัวอื่นไม่เห็นเท่เลยโอ้ทุเรศทุลังทุเรียนก็ลำใหญ่แปลกๆเล่นเกมเนี่ยเย้ผมต้องใช้ตังค์ทั้งหมดเท่าไหร่วะเนี่ยดูครับไข่มันสั่งข้าวครับมีคนสั่งข้าวผมใช้ตังค์ทั้งหมด 5,937 บาทโอเคแล้วนี่เฮียอะไรวะเนี่ยเอาเฮ้ยนี่มันเกิดเชี่ยอะไรขึ้นวะเนี่ยเอาเสียหายทางธุรกิจหมดสารเลวเอ้ยงั้นเราจะเอาไอ้ตู้เชี่ยนี่ไปไกลแล้วกันนะไม่เล่นหน้าห้องน้ำนี่ตรงนี้ไอ้โต๊ะของดีนี่ไอ้มันเอามาทำให้แบบพี่นัทเสียหายหมดการค้าเห็นไหมเนี่ยช่างหัวมันฮะตั้งกับหงกับหัวช่างมันไม่มึงเล่นได้ก็คือมันเล่นได้แล้วกันนะตั้งให้มึงละตัวนี้ขาดอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยนี่อันนี้อ๋อนี่ไอ้ตัวนี้ยังเป็นจอ LED อยู่นี่หว่านะครับยังเป็นจอกระกากอยู่นะครับโอ้ตัวสองตัวนี้มันโต๊ะกากมันเด้งออกมาวะอยากรู้ทำไมมันเด้งออกมาคำถามต้องการคำตอบผมว่าเป็นเพราะบั๊กไอ้เหี้ยไฟนี่แน่เลยชัวร์แน่ชัวร์โอเค2โต๊ะนี่ยังเป็นโต๊ะกากอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับโอเคลูกค้าเข้าลูกค้าเข้าให้ลูกค้าก่อนนะครับใครแม่งวิ่งไปไม่จ่ายตังค์แยะเหนื่อยจังเลยโอเคนี้เราจะตั้งตัวนี้ก่อนนะนี่มันอะไรอยู่เนี่ยเอ้าแล้วทำไมอยู่ดีๆเอ้าไม่คือทำไมอยู่ดีๆถ้าโต๊ะเอาโต๊ะ VR มันก็แบบโต๊ะ VR ก็กระจายกระจุยกระจายเฉยเลยเอ้าอะไรของมันวะเฮ้ยเกมผมนี่งงเลยครับผมนี่งงแดกเลยครับนี่ฮะคือตรงนี้โต๊ะ VR แล้วแอร์หล่นมาได้ไงวะเนี่ยงงเลยอะแอร์ออโต้อะ VR แล้ว VR หายไปไหนอันนึงอะก็ VR ก็อยู่ตรงนี้อีกอันนึงอะโอ้เกมบั๊กไปแล้วเอ้าเกมกากตั้งนะฮะตั้งVR หายไป1นะครับหายไปไหนวะที่ลึกคือนะครับงงคุณผู้ชมงงผมก็งงสั่งใหม่ก็ได้วะเราต้องใช้โต๊ะระดับไฮเอ็นอีก2ตัวนะครับเพื่อทำการทำให้ร้านเนี่ยมันเท่าเทียมกันนี่โต๊ะระดับไฮเอ็นผมจะสั่งเกมเมอร์เทเบิลใช่ป่ะ2นี่โอเคครับแล้วก็เมื่อกี้เหมือนกับว่าคีย์บอร์ดอันหนึ่งนี้ยังกากอยู่โอเคเรียบร้อยนะครับโอ้โหตอนนี้ร้านเราดีมากบอกเลยนะครับร้านเรานี่สุดยอดร้านเกมแห่งชาติขาด VI อันหนึ่งด้วยอย่าเป็นเกะกะจังวะโอ้ยโอ้ยอะไรมันเต็มหมดหน้าร้านเนี่ยขยะไปทิ้งตรงนี้ตะดึงตะดึงตะดึงพร้อมดิลบลบอะไรไม่รู้เกมกองเต็มหน้าร้านเลยนะใครมาสั่งอะไรนี่บ้างเนี่ยเชี่ยพนักงานไข่ไส้กรอกมึงจะขายหรือมึงไม่ขายโหตั้ง43บาทนะครับแม่งจ้างบอกโคตรคุ้มคือแม่งนอนหน้าร้านโอ้โหโอเค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 โอ้ของมาเต็มเลยนะครับจะสั่งลาซาดงลาซาด้าโอ้อะไรวะเนี่ยใครมันฮึบฮับ
แล้วมึงมาออกกำลังกายเหี้ยอะไรในร้านกูไอ้สัตว์เอ้ยมันใช่ที่ออกไหมเนี่ยมันใช่ที่ออกมั้ยอีควายเอ้ยนะครับคุณผู้ชมอาจจะมึนงงหน่อยผมก็มึนอยู่นะฮะผมมึนอยู่นะครับผมกำลังมึนว่ามันเกิดเชี้ยอะไรในร้านผมนะครับเกิดบ้าอะไรขึ้นดีๆของโต๊ะก็บักเอามีแพนด้าเขาว่าน่ารักตอนนี้ชักๆอยากจะเห็นอยากจะเห็นหมีตัวเป็นๆอยากจะเห็นหมีแพนด้าอยากจะรู้มันอยู่ยังไงมันกินอะไรนะใบไผ่อะไรไม่รู้รอไม่เป็นละนึกว่ากินพิซซ่าเหมือนกันกับคนเฮ้ยนะครับพอเถอะไม่รู้พูดอะไรนะครับโอเคครับกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับเราเคลียร์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นร้านเกมที่สุดยอดนะครับเรียกว่านั่งรอกินเช่นเคยนะครับขออภัยกับความวุ่นวายเมื่อกี้นะครับตอนนี้เราต้องพัฒนาต่อไปวันนี้ที่เราจะต้องการคือผมจะทำอะไรนะผมจะนี่ทำเครื่องเพลย์ครับ PlayStation เก็บเข้ามาก่อนเครื่อง PlayStation มันต้องใช้ที่รองเมาส์ด้วยวะเอโอ้เครื่องเพลย์เก็บพร้อมนี่พอมาตั้งแล้วเครื่องเพลย์เครื่องเพลย์เล่นตรงไหนดีเครื่องเพลย์นี้ต้องนั่งเล่นใช่ไหมเพลย์ครับแผ่นรองเมาส์ก่อนแผ่นรองเมาส์วางไม่ได้โหยนี่หรออ๋อต้องวางติดกับนี่หรอตั้งกับโต๊ะไม่ได้ใช่ไหมตั้งกับโต๊ะไม่ได้นะครับเอาวางตัวนี้แล้วกันช่างหัววันนี้เอาเป็นว่ามันเล่นได้ก็คือมันเล่นได้นะครับเนี่ยยัง PlayStation นะครับนี่ต้องมีจอยใช่ไหมมีอะไรอีกก็ต้องมี2จอยเหรอมันเล่นคนเดียวไม่ได้เหรอไอ้เป็ดเนี่ยไม่เป็นไรครับเราจะไปเอาเก้าอี้เนี่ยทำเครื่องเพย์ครับนั่งกับหลังได้ไหมอ่ะนั่งกับหลังโอเคครับที่เหลือคืออย่าลืมปลดให้ลูกค้าเล่นนะแล้วก็สั่งนะครับสั่งจอยเพย์ใช่ป่ะจอยเพย์สเตชันเพย์สเตชันนี่แล้วก็ VR นะครับเหมือน VR จะหายไปอันนึงโอเคผมยังมีเงินเหลืออีก 3,000 นะครับโอ้โหเหลือเยอะเหลือกินเหลือใช้จริงอัปเกรดร้านต่อครับอัปเกรดเป็นลำโพงนะครับแล้วก็เป็นลำโพง 5.1 รู้สึกโอ้โหไม่มีลำโพงหลายขั้นมากมีอะลามอะไรไม่รู้เป็นกระดิ่งอะไรไม่รู้นะอะลามบักราอะลามคืออะไรวะเอาไว้กันขโมยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเราอัพทุกอย่างเอวิติงจิงเกอร์เบลนะครับเรามีทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็พวกอาหงอาหารเนทกินได้หมดแล้วนะฮะเป็นอะไรที่สุดยอดมากรอรับตังค์อย่างเดียวครับวันนี้เปิดชั่วโมงใช่ไหมเมื่อกี้เราผมสั่งไปยังวะเอตาก้าสั่งไปแล้วโอเครออูดรออูดเนี่ยรออูดอูดมาแล้วโอเคทีนี้เราก็แค่ชิ้นนี้เกะกะจังวะเครื่อง VR เครื่องนี้นะฮะขาดนี่แล้วก็ PlayStation เรียบร้อยครับขี้เหี้ยอะไรวะมันหมุนอะไรของมันวะทำไมอย่าบอกต้องมีคอมหรือว่าเราตั้งเก้าอี้ผิดไม่น่าเกี่ยวนะฮะอ๋อตั้งเก้าอี้ผิด เป็นว่าเราตั้งเก้าอี้ผิดด้านมีระบบอัจฉริยะแบบนี้ด้วยเฮ้ยโอ้มีคนชักดาบมีคนชักดาบจะมีอะลามเตือนครับโอ้โหสุดยอดมากพ่อครัวทำอาหารดิพ่อครัวจ้างมาพ่อครัวทำอะไรครับพ่อครัวเดินไปเดินมาสรุปอีเด็กเสิร์ฟทำทุกอย่างขอบคุณครับขอบคุณนะครับโอ้โหฮ่าๆคอนโซลได้ชั่วโมงละ 8.9 เหรียญนะครับถือว่าสุดท้ายคือประกอบทุกอย่างมาแล้วมันก็เท่ากันหมดนะฮะ
พียงแต่ว่าเราจะเรียกประกอบอะไรนั่นเองนะครับก็คือผมก็แค่อยากจะประกอบว่าPlayStation มันมีอะไรบ้างนะครับสรุปก็คือราคาต่อชั่วโมงนะฮะได้เท่ากันหมดนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็น VR หรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าง่ายสุดคือ Arcade Machine นะครับก็คือเราไม่ต้องเขาเรียกว่าเราไม่ต้องยืนคุมนะฮะก็คือลูกค้าเดินมาหยอดแล้วก็ไปประมาณนี้นะครับตรงนี้คือสามารถเปิดเพลงให้ลูกค้าฟังได้นะครับแต่ไม่เปิดดีกว่านะน่ารำคาญโอเคเรียบร้อยโอเคโอ้แม่งน้ำตาซึมแม่แฟนบอกเลิกชัวฉีดกันนะเดี๋ยวร้านกินเหมือนขี้นะครับร้านกินเหมือนไทยแน่ดูรีวิวหน่อยเซ่แฮรีวิวร้านเป็นไงบ้าง4ดาว2ดาวทำไมมันเป็นเชี่ยอะไรมันเป็นเชี่ยอะไรรีวิวร้านกู2ดาวอ่ะคู่แข่งทางธุรกิจชัวร์ครับโอเคที่เหลือคือเรามีตังค์ทำทุกอย่างแล้วทำชั้น2ไหมนี่ไงสร้างชั้น2นะครับซื้อแล้วก็ซื้อหมดทุกอย่างแล้วนะก็คือสเกลร้านเกมเนี่ยสามารถทำไปจนถึงแบบโอ้โหชั้น2ได้นะโอ้โหเจสส์เชียร์นี่เล่นดีเลยมันเล่นพีบีอะอยู่ทางขวามึงโง่ขวาเด็กกบเอ้ยนะขวาเฮียไม่เล่นละบอกเราเห่าเยอะเกินไปเฮียกูไม่เล่นละโอ้โหก็คือเราสามารถทำชั้น2ได้อีกนะครับไม่ได้เลยคือรอยตีนชั้น2เราจะมาทำความสะอาดยังไงวะอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะจะบอกนายเฮียนี่วิ่งขึ้นไปเฮ้ยมึงวิ่งขึ้นไปได้ยังไงมาสก้าแกมันเป็นเครื่องดูดฝุ่นรุ่นไหนแหละบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะแกสามารถขึ้นมาชั้น2ได้ยังไงไม่เชื่อเรียกอะไรนะเอาไป2401401254นะครับโอเคเดี๋ยวอนุมัติครับอนุมัติต้องพิมพ์ตรงนี้ใช่ไหมจอยเซิร์ฟเวอร์2401401254ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับเราสามารถตรงนี้ฮะเราสามารถเข้าเรียกว่าแคร็กเกมนะครับเพื่อทำการไลฟ์แผ่นซีดีแผ่นผีคุณผู้ชมเข้าใจป่ะเนี่ยมันสามารถไลฟ์แผ่นผีขายได้ครับสมมติเราอยากจะแบ่งปันนะฮะแบ่งปันพับจีกับเพื่อนนะครับสมัยก่อนนะครับเราก็ต้องเนี่ยก็คือเราต้องไปซื้อแผ่นซีดีมาใช่ป่ะแล้วก็เอาไฟล์เกมที่เรามีไลฟ์ขายนะซึ่งรู้สึกว่าจะขายได้ราคาแบบไม่แพงนะครับแล้วมึงจะยืนอีกนานไหมไปเกะกะลูกตาจริงเกะกะลูกตาจริงโอเคครับที่ไหนคือผมจะวิ่งไปเซฟนะผมจะวิ่งไปเซฟฉีดสเปรย์เหม็นแล้วกันร้านเหม็นเป็นขี้เลยนะครับขอบคุณพี่คาร์บอยนี่ส่วนในพวกเล่นกลางคืนนี้รอบกลางคืนนี้ก็ให้มันเล่นต่อไปนะครับนี่นะไม่มีอะไรติดค้างแล้วนะผมทำให้หมดแล้วนะอันนี้คือหลักการแคร็กเกมขายนะครับก็คือเราสามารถไลฟ์แผ่นซีดีขายได้นะครับไอ้เหี้ยส้นตีนนะครับอยู่นี่ก็หิวส้นตีนเดี๋ยวรับลูกค้าสัก2คนแล้วกันนะโอเคครับเยี่ยมผมจะวิ่งกลับบ้านนะไปเซฟใครมันเล่นวะเราจะกลับบ้านไปเซฟนะฮะส่วนในที่นี้เราจะไม่รับตังค์มาแนบรอมโดนส้นตีนก็ได้นะขอแบบนี้มาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วจ้าไหนแวะดูดิ แวะดูผลงานชั้น2สวัสดีครับคู่แข่งทางธุรกิจขอดูหน่อยครับไอ้เหี้ยเจ้าของร้านไอ้เหี้ยเจ้าของร้านตายหามแล้วไอ้เหี้ยร้านมึงบึ้มเลย
โอ้เป็นอันที่แบบโอ้เราไล่คู่แข่งเลยใช่ไหมคุณผู้ชมครับนี่คือคู่แข่งทางธุรกิจของเรานะครับหมดละเดี๋ยวเราลองไปนอนดูนะฮะผมคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะครับนี่โอ้โหดูเห็นไหมได้แบบคนละ900คนละพันหนึ่งอ่ะเชี่ยรวยจัดรวยจัดประหยัดจริงหลับกันนะตื่นมานะเดี๋ยวผมลองวิ่งไปหาขอทานดูนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าขอทานมันจะมีเควสอะไรให้เราอีกหรือเปล่านะครับนี่หมดคู่แข่งทางธุรกิจชิปอารมณ์เหมือนเซเว่นระเบิดบิ๊กซีอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ทำหรอกครับธุรกิจมันก็ต้องมีคู่แข่งเป็นเรื่องปกตินะครับมองหาพ่อฮะส่วนร้านมีสอนี่ก็อันนี้นะเราสามารถซื้อแผ่นเทปผีซีดีเพื่อนนะครับในการเอาไปไลฟ์ขายได้นะครับแบบนี้ส่วนสเปย์นะครับเราจะซื้อนะครับสเปย์นี่จำเป็นมากๆนะครับเพราะว่ามันเหม็นเร็วมากนะครับห้องขี้ทำให้เราเหม็นนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วแม่งโคตรกากตึ๊ด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 เกมกากว้าพร้อมดิลูกค้าเข้าแบบพร้อมเพียงมากนี่ลูกค้าโอ้โหเข้าพร้อมกัน6เครื่องมึงกลัวกูไม่รวยเหรอฮะอื้อรีวิว5ดาวครับโอ้โหลุงตู่เน็ตนี่มันเจ๋งจริงๆดูลูกค้าสั่งข้าวกินพร้อมเย็นนี่ชักดาบเดี๋ยวนะผมจะทำอะไรนะโอ้เราต้องเอาแผ่นซีดีเนี่ยนะเดี๋ยวนะเราต้องเอาแผ่นซีดีใช่ไหมแบบนี้แล้วก็นั่งแล้วก็เปิดทำไงโอเคแล้วเอาแผ่นซีดีเข้าไปแบบนี้จากนั้นคือเราต้องมาที่แคร็กใหม่ใช่ไหม9 9 3 8 2 4 6 4 8เดี๋ยวนะมันเปลี่ยนใหม่9 9 3 8 2 4 6 3 8ป่ะวะใช่ป่ะผมจำไม่ได้9 9 3 8 2 4 6 4 8นะฮะ48นะฮะปึ๊บแล้วก็เราต้องใช้คำสั่งเลยนะHow to crack send package โอ้โหฮะอย่างแรกเลยคือ collect port โอ้ยากก็คือมันต้องพิมพ์ไอ้เลขเนี่ยเลขเกมเนี่ยเข้าไปในระบบนะฮะแล้วก็ต้องพิมพ์เลขเกมแล้วก็จำนวนแผ่นที่เราจะ copy ไม่ใช่ copy ชุดโอ้ยวุ่นวายนะครับเอาเป็นว่าแครกนี่ช่างหัวมันแล้วกันนะครับสั่งหัวมันโอ้โหดูครับรีวิว4-5 ดาวตลอดครับเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับไม่ต้องทำบ้าเลยนะชีวิตมีเงินอยู่ 9,000 นะครับแม่งวันๆไม่ต้องทำหาเลยนะครับวันนี่คือแบบเนี่ยนะฮะผมบอกได้เลยว่าแบบแพสซีฟอินคัมสุดๆเนี่ยแพสซีฟอินคัมแบบสุดๆนะครับที่เหลือคือเดี๋ยวข้างบนเราจะทำการเราทำการซื้อตู้มาไหมขี้เกียจแล้วผมขี้เกียจแล้วนะฮะซื้อมามันก็ช้านะเอาว่าเราจะแต่งตัวแล้วกันนะเนี่ยแต่งตัวแต่งตัวนะฮะแล้วเราทำการเล่นการพนันไม่ให้หมดเลยเราจะทำการเล่นการพนันโอ้ยมีแอปขุดบิตคอยด้วยนะครับบิตคอยอ่ะช่างหัวมาแน่ขุดไปก็เจ๋งเนี่ยนี่เราจะทำการเล่นการพนันทั้งหมดสกินเรามีอยู่13,000เดี๋ยวรับลูกค้ากันนี่นะครับเปิดไม่
โอ้โห 1,600 ได้ทุนแล้วได้ทุนจะเปิดยิ่งขาดทุนไอ้ยิ่งทำไมการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนนะโอเคครับหมดแล้วหมดแล้วนะครับโอเคเปิดเครื่องใช่ไหมทีนี้เราต้องไปซื้อยังไงนะผมดูแบบเราต้องไปซื้อบิตคอยยังไงเลย second hand shop อ๋อเราต้องไปซื้อตรงนู้นที่ขุดเครื่องขุดใช่ไหมเครื่องขุดบิตคอยใช่ป่ะตรงไหนวะซอยนี้นี่หรอตรงมาเลี้ยวขวานะฮะตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหเปิดเครื่องขุดอ๋อต้องซื้อริกเขาจะเรียกว่าริกขุดบิตคอยนะฮะอันนี้ริกอันนี้คือต้องใช้การ์ดจอนะครับที่การ์ดจอราคาแพงเป็นเพราะว่าพวกเครื่องนี้แหละนะครับเอาเป็นว่าเราจะซื้อเครื่องขุดบิตคอยแบบต่ำขำแล้วกันเป็นไมเนอร์นี่นะฮะนี่แล้วมันซื้อแบบวันหนึ่งมันมีจำกัดนะถ้าจะซื้อเยอะเราต้องซื้อแล้วไปนอนนะครับคุณผู้ชมครับนี่ไงต้องซื้อแล้วไปนอนนะฮะอันนี้คือเคสที่วางนะครับเราซื้อได้กี่จอกระจอเนี่ย2โอ้ซื้อได้5ใบเหรอปกติลิก1จะต้องทำได้6ใบนะครับลิกเคสอันนี้โยนทิ้งแม่งอ่ะไปละบายเราจะไปขุดบิตคอยกันนะครับไปขุดบิตคอยกันนะครับนี่ขุดแม่งขุดแม่งตรงนี้ขุดแม่งข้างเชฟนี่แหละนี่เดี๋ยววัดอุณหภูมิก่อนนะฮะห้องนี้ร้อนมากห้องเชฟร้อนมากไอ้เฮียในมาฟิตเฮียในร้านคุณเนี่ยมึงเป็นเชี่ยอะไรในร้านกูมึงเป็นเชี่ยอะไรมึงเป็นเชี่ยอะไรมึงแล้วมึงเสือกเหรอมึงเสือกย่าย่าห้านี่เอาจมไอ้เหี้ยได้จมเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่องก่อนเปิดเครื่องนะฮะเปิดเครื่องนะครับเนี่ยเราต้องซื้อแอร์ก่อนนะแอร์กี่ว่าร้านเราร้อนนะครับเอกี่แม่งอีก3เครื่องเลยนี่จัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบแล้วเราจัดเอากระจอมาใส่ยังไงวะ F หรอเนี่ยหรอเนี่ยหรออ่ะไอ้นี่ตั้งไว้กับพื้นใช่ไหมน่าจะใช่นะฮะอ่ะใส่กระจอลงไปปึ๊บแบบนี้ใช่ไหมอ่าฮะเสร็จนี่ไมเนอร์ที่ขุดบิตคอยช่วงนี้มันไม่ค่อยเวิร์กนะผมบอกเลยนะครับเสี่ยงคนเหมือนแบบเหมือนเราซื้อรถเก่าเข้าใจป่ะนะแต่มันก็พูดไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะพูดแล้วไปหาว่าไปขัดกับคนอื่นอีกนะคนได้มันก็ได้นะแต่ว่าคนมาช้าๆมันก็กินทุนช้าหน่อยเอางี้ดีกว่านะครับโอเคเราไปที่แอปขุดบิตคอยนะแอปขุดบิตคอยคือตรงนี้ใช่ไหมต้องทำไงวะเนี่ยหรอนี่มันกำลังขุดอยู่ใช่ป่ะโอ้มันบอกว่าเราขุดได้ศูนย์ป่ะกูต้องทำอะไรก่อนวะเดี๋ยวบอกมันต้องใช้ CPU เกี่ยวป่ะเพราะปกติมันต้องใช้ CPU คอมเครื่องหนึ่งนี่ใช่ป่ะวะมันต้องใช่ดิแล้วผมจะทำไงให้มันทำงานวะกำลังงงสักนิดนะโอเคติดแอร์กันนะครับติดแอร์กี่กันนะครับนี่ออโต้โอเคห้องนี้อุณหภูมิปกติห้องนี้ก็ปกติมันทำไงวะเป็นบิตคอยศูนย์มันบอกว่าเราไม่สามารถเชื่อมเน็ตเวิร์กได้ไงวะเดี๋ยวลองเ
ลองเปิดกระเป๋าคริปโตดูดิไม่น่าเกี่ยวแน่คุณว่าต้องซื้อคอมไหมมันเครื่องนึงจริงๆวะทำตามหลักสูตรการขุดบิตคอยของจริงก็คือต้องมี CPU 1เครื่องหรือว่าเราต้องตั้งคอมไว้ข้างตั้งแม่งนะเอาเป็นว่าเกมนี้ไม่มีอะไรทำแล้วนะครับเกมนี้ไม่มีอะไรทำแล้วไฟก็ไม่ไหม้แล้วนะไฟมันเลิกไหม้แล้วนะครับผมจะไปดูว่ามันตั้งค่ายังไงนะครับนี่ก็คือทำไมมึงหมุนวะทำไมมึงหมุนวะเพื่อนตอบมึงตอบกูทีทำไมลิกมึงมันหมุนอยู่วะได้ยังไงอ่ะฮาวเทลมีวายคิวมีเซลเก็บตังค์กันทำไมของไม่มีอ๋อนี่โค้ดอ๋อต้องใส่โค้ดด้วยโอ้ชิต Enter your miner code อ๋อผมรู้ละแอปนี้ลูกค้าไปที่แอปขุดบิตคอยโค้ดคือ V063TV โอเค V063TV นะ V063TV วู้ฮู้แล้วพวกเนี้ยนี่ไงได้ละนี่ได้แล้วโอ้โหแต่มันกินไฟมากค่าไฟแล้วน่าจะขึ้นบานนะฮะผมบอกเลยโอ้โหนี่ดูดิโอ้ดูขุดแล้วโอ้โหเราจะทำอะไรได้ก็เราก็ทำได้นี่ว่าเห็นไหมเย็นรู้สึกว่าร้านเราจะกลิ่นเหม็นวัดอุณหภูมิเหมือนเนี้ยโอเคครับตอนนี้โอ้โหแอร์ตัวเดียวเอาอยู่ครับที่เหลือก็ฉีดสเปนกินเหมือนขี้เลยเนี่ยกินล้างเหมือนขี้ได้ที่ใครไม่มาทำอะไรคว่ำอีกโอ้ยโอเคครับนี่ครับนี่คือภาคสุดท้ายแล้วครับสำหรับในวันนี้ครับคุณผู้ชมที่เหลือผมว่ามันไม่มีอะไรแล้วนะเนี่ยอ๋อมันบอกว่ามีไวรัสใช่ไหมผมลืมซื้อไวรัสแล้วทำไมมันมีไวรัสได้ไงวะเราก็ซื้ออยู่แล้วไม่ใช่เหรอเราเป็นพรีเมียมแล้วไม่ใช่เหรอมันเป็นไวรัสวะแค่โดนโอ้โหโดนกระหน่ำซัมเมอร์เซลรีวิวติดลบไวรัส What the hell โหว่าเกมแม่งบั๊กแล้วนะครับเกมแม่งแล้วเนี่ยทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับไม่มีอะไรทำแล้วเกมนี้ก็สิ้นสุดหมดสิ้นแล้วเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยติดตามกันมานะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์นะครับสำหรับในวันนี้เดี๋ยวปิดคลิปด้วยแบบเราเดินหาขอทานกันไหมผมอยากรู้ว่ามันมีเควสอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าร้านเกมระเบิดไปแล้วนะครับแล้วเราจ่าย 1,500 น่าจะเป็นเควสที่แพงที่สุดละในเกมนี้นะครับหมดละที่เหลือหมดละฟาดหมาก็ไม่ได้นะครับที่เดี๋ยวเป็นการแบบทุบตีชาวบ้านเล่นละนะก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับใครที่ใจดีนะครับฝากกดไลค์สักคนละครั้งนะครับส่วนคนที่ติดตามมาตั้งแต่พาร์ทหนึ่งนะครับหรือว่าพาร์ทอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ไงขอทานก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวถ้าไงซีรีส์เกมนี้ขออนุญาตจากลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไปนอนคุยแตงโมไปโอเคครับวันนี้บ๊ายบายครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับไม่จ่ายก็ต้องโดนก้านคอนะเพราะว่าข้างบนมันไม่มีอะไรแล้วนะครับคุณผู้ชมครับข้างบนกดเลยนะฮะอย่ากดผมนะนะครับส่วนห้องน้ํานี่ก็ขี้เต็มห้องน้ําครับช่างหัวแม่งนะครับแน่ว่าขี้จะล้นขี้จะอะไรก็แล้วแต่ช่างหัวขี้ไอ้เหี้ยดองโคตรเยอะโอเคครับบ๊ายบายจ้าขอบคุณครับ